โอ้โหน้ำเยอะมากวันที่สองที่ฝนตกหนักจริงๆนะครับนอกนั้นก็คือมันปรับปลายใช่มันตกหยุดแต่นี่ตกแบบตลอดเวลาแล้วตกหนักมากโอ้ติดรองเท้าติดฝนไปครับน้ำจะเข้าไหมเจ็บหรือเปล่าเส้นทางที่เรามาส่งชิปฟอนนะเลือดรถของแอดมินโอ้โหบุ๊กเป้ไม่รู้น้ำขนาดไหนอ่ะบุ๊กเป้ต้องระวังนะเพราะบิดนิดนึงโอ้น้ำถึงท่อโอเคไหวแอดมินเป็นไงเกียร์ไหมถึงสูดเลยป่ะน้ำถึงตูดเลยนะนี่นะอากาศดีๆนี่น้ำขนาดนี้มาจอดล้างรถนี่มันเลยพายุเข้า3ลูกนี่ขนาดแค่ลูกแรกนะมาหลายรอบแล้วน่ารู้จักแล้วส่งขนมจ้าทิปขนมเค้กน้องมีกล่องไหมเดี๋ยวเอาคุณเพ่อย่าให้โดนเอาเข้าข้างในอย่าให้โดนความชื้นมากเมื่อกี้น้ำขึ้นมาถึงนี่เลยเพื่อนมันแบบความลึกของน้ำนะก็น่าจะประมาณนี้นะแล้วก็พอเราขี่ฝ่ามันเนี่ยมันกระถูดขึ้นมาถึงคอนโซลหน้าเลยความลึกของน้ำได้ป้ายทะเบียนใหม่ละป้ายทะเบียนเพื่อนๆสวยไหมเลขสวยมากเลยเป็นเลขที่ทั้งหมดเลยมาดูตรงนี้หน่อยมันเป็นคลองถ้าฝนตกเยอะขนาดเนี้ยโหตรงนี้มีสารโหน้ำเยอะมากเหมือนคลองข้างบ้านปูเป้ก็น้ำอย่างเยอะโหฝนตกหนักมากเพื่อนๆนี่เข้าวันที่สองอะวันที่สองที่ฝนตกหนักจริงๆนะครับนอกนั้นก็คือมันปรับปลายใช่มันตกหยุดแต่นี้ตกแบบตลอดเวลาแล้วตกหนักมากคือตามถนนหนทางเนี่ยที่ไปส่งเค้กกับแอดมินนี่ก็คือเปียกตลอดเวลานะครับก็มาส่งตั้งหลายรอบแล้วยังน่าจะจำกันได้แล้วหนีแม่ไปทำงานหรอขายดีไหมอ่ะชิปฟอนเนี้ยขายได้อยู่เอามาก็จะหมดแล้วจริงเหรอแสดงว่าอร่อยใช่ไหมเคยกินหรือยังอ่ะเคยกินแล้วชอบนะอร่อยนี่เพิ่งทำเสร็จเลยจ้ะราชินีชิปฟอนเดี๋ยวอีกหน่อยเขาคงไม่มาทำช่องกับกัปตันแล้วมั้งคงไปทำชิปฟอนเปิดร้านชิปฟอนขายไม่รู้ว่าจะได้มาเป็นแอดมินให้กัปตันอีกนานแค่ไหนก็ประกาศรับสมัครแอดมินเลยแล้วกัน
จ้างเหรอคะนี่มีต่อรถด้วยคุณเอาไว้อยากมาให้หน่อยครับเท้าอ่อนเท้าอ่อนถ้าเอามาใส่ทางนี้หรือมาใส่ทางนี้หมดเลยคลิกคลิกนี่มีเค้กมะพร้าวอ่อนด้วยเว้ยนี่คว่ำอยู่จะให้โดนน้ำมากเอาให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวจะอันนี้จะได้เก็บแต่ถ้าเขาไม่แยกตัวไปทำชิปก้อนโดยที่ว่าไม่ทิ้งหน้าที่แอดมินเนี่ยเราไปก็ดีใจนะไม่คิดจะรับแอดมินคนใหม่ซื้อจ้างคนขับรถคนใหม่อะไรนะจ้างคนขับรถคนใหม่เขาจะพาคนขับรถคนใหม่ไปนั่งยางมากแล้วเลยนั่งห่วงยางแล้วก็ลอยทะเลไปเลยเชิญครับแอดจุดหมายปลายทางต่อไปก็หน้าทอนใช่ไหมปีนขึ้นมาปุ๊บไปดูไปเห็นน้ำตรงคลองนี่ยังเมื่อกี้เดี๋ยวค่อยดูในวิดีโอแล้วกันนะไม่เมื่อกี้พอรักสะพานไม่เห็นนะอือฮึเฮ้ยตกใจนึกว่าเอเลนหักซะแล้วเสียงนังกั๊กพกเอเลนไปด้วยชอบเต็มรองเท้าบูทแล้วว่าตอนนี้เพื่อนๆดูตอนขาออกนะมันไม่ใช่แค่การประจนภัยธรรมดาแล้วเนี่ยมีการแบบเสี่ยงภัยด้วยประจนภัยแบบเสี่ยงภัยอ่ะถ้าเกิดว่าเราล้มนะถ้าเราล้มหรือว่ามันเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นอ่ะจะทำให้อุปกรณ์เราเสียหายด้วยติดรองเท้าติดเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บแต่ว่ามันรองเท้ามันติดเอาขาลงไม่ได้เนี่ยรองเท้ามันติดไอ้เนี่ยเข้าใจเจอทรายเข้าไปแล้วเดี๋ยวแป๊บเนี่ยพอจะเอาลงใช่ไหมเท้ามึงติดปึ๊กงี้เลยไม่ดูความเสียหายก่อนเดี๋ยวล้มเบาทรายไม่เป็นไรแต่ว่าไอ้ชิฟฟ่อนเป็นกันน้ำจะเข้าไหมโอเคเอาไปติดโอ้เจ็บตรงไหนมั้งแอดมินไ
รองเท้ามันติดอ่ะมันเอาขาลงค้ำไม่ได้เดี๋ยวโดนนี่ครับโดนนี่เดี๋ยวโอเคไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่รอยเขียวๆใช่ไหมเจ็บหรือเปล่าไม่ดีนะเป็นที่น้ำนิ่งๆเนี่ยอ่ะฮะไม่แรงไม่มันก็ต้องลืมขับเร็วๆแล้วเรียบร้อยมันลงโดนทรายแล้วมันสไลด์เนี่ยดูดินุ่มมากอ่ะเนี่ยสายลึกมากเลยโอเคโอเคนะได้รู้คือโอเคมีกลิ่นน้ำมันอ่ะมีกลิ่นน้ำมันไม่น้ำมันอาจจะเมื่อกี้น้ำมันอาจจะทะลักออกมาทางกล่องถังไม่เป็นไรไหนอ่ะขอไม่เป็นไรไอ้นี่ดิสเบรกน้ำมันเบรกนะเช็คแล้วตลอดเนี่ยสายนี่เป็นอะไรที่แบบไม่บูเป้ไม่ได้ขับเร็วนี่มันจะสไลด์มันก็สไลด์มันหนักด้วยรถอ่ะไม่มันหมายถึงว่ามันรถมันหนักมันลงไปแบบไม่เจ็บเจ้าก็เจ็บเปล่าตรงไหนอ่ะทำใช่ไหมทางเนี้ยไม่ผมว่าดูเฉยน้ำเต็มท่อล้นมันเป็นไหลลงมาเป็นนี่เลยน้ำตกเลยอ
จะบิดจะบิดเส้นเลยให้น้ำไหลออกจากท่อให้กำลังเครื่องมันไล่น้ำออกจากท่อตัวนี้ทะเลเงียบนะช้าช้าช้าสำหรับวันนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านไปหาอะไรกินที่ตลาดนะครับแบบง่ายๆตามภาษาชาวบ้านหาเช้ากินค่ำพี่ขอบคุณมากครับร้านนั้นมีส้มตำด้วยนะตำไก่ย่างนี่วันอาทิตย์อ่ะโอเคครับเพื่อนๆก็ตามวิถีของคนหาเช้ากินค่ำนะเราก็จะกินแบบอาหารง่ายๆเงี้ยทุกวันก็บางวันถ้าเรากลับเส้นโน้นเราก็จะแวะตลาดอีกจุดนึงนะครับถ้าเรากลับเส้นนี้ก็นะที่นี่ก็จะเป็นร้านประจำที่เราจะแวะซื้อเพราะว่าอร่อยด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงนี่กำลังนานไหมกะปิมีสามไม้แล้วเพื่อนกี่ฮะฮะสี่ไม้เนี่ยแล้วก็อะไรแบบไม้ใหญ่ไม่มีเหรอวันนี้หมดแล้วค่ะเอาไปฝากเด็กๆอันนี้อีกนานไหมครับพักอ่ะพักใหญ่พักใหญ่เลยโอเคครับอันนี้เมื่อกี้ผู้เขาจะอันนี้งั้นเอาต้มจืดอีกถุงนึงก็ได้ครับเดี๋ยวนั้นเพื่อนก็ถ้าใครชอบคลิปวันนี้นะครับที่พาแอดเวนเจอร์เห็นถึงบทเรียนที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าบางครั้งการออกไปผจญภัยเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่าอุบัติเหตุที่ให้บทเรียนกับเราในแต่ละวันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็จะพาออกไปที่จะเอาตัวรอดในแต่ละเหตุการณ์เนี่ยก็ค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเพื่อนเปิดประเทศแล้วเนี่ยตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆลงตัวเพราะว่านักท่องเที่ยวเข้ามานะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาเข้ามาใช้เงินการจับจ่ายใช้สอยเพื่อนๆอย่าเพิ่งคิดว่าการใช้จ่ายภายในโรงแรมเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยจะไม่ถึงมือชาวบ้านนะพนักงานที่ทำงานอยู่ในโรงแรมเนี่ยเขาก็จะค่าทำงานหรือว่าเขาเรียกว่าเซอร์วิสชาร์จเขาจะออกมาใช้จ่ายตามพื้นที่เป็นแหล่งชาวบ้านเนี่ยอาศัยอยู่เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่เกี่ยวกับการทำงานภายในโรงแรมด้วยดีกว่าเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆก็จบไปแล้วนะครับสำหรับภารกิจที่พาออกไปผจญภัยนะครับก็ได้เรื่องก็ทำสุดความสามารถแล้วนะเพื่อนๆระมัดระวังเต็มที่แล้วแต่ว่าด้วยหลากหลายสถานการณ์ที่เราจะต้องเจอในแต่ละครั้งแต่ละวันเนี่ยมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้นะก็ถือว่าโอเคแล้วแอดมินก็น่าจะบาดเจ็บข้อเท้าเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวต้องนวดกันเป็นการใหญ่นะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับทีมงานกับตันสมุยเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับโอ้ต้องลอยได้
ต้องลอยได้มานี่ไอ้เมนไอ้เมนปวดฉี่แล้ววิ่งเข้าห้องน้ำไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีเพื่อนๆก่อนเจอกันครับ